ระบะโตโยต้าไฮลักซ์นอกจากจะขายดีในตลาดเมืองไทยแล้วยังเป็นโมเดลที่มีความนิยมทั่วโลกซึ่งอายุในตลาดของรุ่นปัจจุบันนั้นไม่ได้กระทบต่อแรงดึงดูดให้ต่ำลงแต่อย่างใดโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางเรียกได้ว่าเป็นกระบะขวัญใจชาวอาหรับเลยนะครับเนื่องจากเป็นปิกัพที่มียอดขายแข็งแกร่งที่สุดและนอกจากจะเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มปิกัพแล้วในหลายตลาดยังเป็นโมเดลที่มียอดขายสูงสุดเมื่อรวมรถยนต์ทุกเซกเมนต์อีกด้วยเว็บไซต์ที่มีการรายงานยอดขายรถยนต์อย่าง Best Selling Cars Blog ได้มีการเปิดเผยข้อมูลยอดจำหน่ายรถยนต์ในแถบตะวันออกกลางหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นเยเมนบาเรนอิรักคูเวตกาตาร์โอมานซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบว่าปิกัพ Toyota Hilux คือกระบะที่มียอดขายและความนิยมสูงที่สุดอันดับ1ทั้งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมารวมถึงไตรมาสที่1ของปีนี้อีกด้วยถือว่าเป็นโมเดลขวัญใจชาวอาหรับมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งกระบะโตโยต้าในภูมิภาคนี้นอกจากจะมีหน้าตาเหมือนกับตลาดอื่นแล้วยังมีเวอร์ชันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะได้กันชนหน้าแบบแยกชิ้นตกแต่งโครเมียมมีมาตั้งแต่โฉม All New ปี2015แล้วนะครับซึ่งในรุ่นปัจจุบันนั้นจะได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่และกระจังหน้าที่เล็กกว่าหน้าหมูป่าเล็กน้อยต่อเนื่องไปกับสติกเกอร์รอบคันมีเหล็กกั้นห้องโดยสารกระบะท้าย3ขอและกระจกบานหลังมีช่องสามารถเปิดได้ส่วนไฮไลท์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือการตกแต่งภายในห้องโดยสารที่เน้นโทนสีแดงทั้งเบาะนั่งและชุดคอนโซลหน้าถือว่าตลาดอาหรับเป็นแห่งเดียวที่ได้ใช้ภายในโทนสีนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในด้านคุมพลังเครื่องยนต์เพราะนอกจากจะมีเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลที่กัด 2.4 และ 2.8 ลิตรแล้วตลาดอาหรับยังเน้นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ขนาดเริ่มจากเบนซิน1 TRFE ขนาด 2.0 ลิตรให้กำลัง139แรงม้าแรงบิด183นิวตันเมตรและ2 TRFE ขนาด 2.7 ลิตรแรงม้า166ตัวแรงบิด245นิวตันเมตรทั้งหมดมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและสุดท้ายกับเบนซิน1 GRFE ขนาด 4.0 ลิตร V6 มีกำลังมากถึง238แรงม้าแรงบิด376นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดและขุมพลังนี้ติดตั้งใน GR Sport ด้วยนะครับซึ่งจะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองครับ